่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสมเด็จครูเจ้าฟ้าผู้ทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ต้นราชสกุลจิตรพงศ์พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประสูติแต่พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพรรณรายภายในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมมีพระอิสริยยศว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิตเจริญต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าในปีพุทธศักราช2448ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นั้นได้ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญมามากมายยกตัวอย่างเช่นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการเสนาบดีกระทรวงพระคลังเสนาบดีกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการผู้บัญชาการทหารเรือและยังทรงมีปรีชาความสามารถในเรื่องของสถาปัตยกรรมทรงออกแบบพระเมรุมาตรและพระเมนอีกหลายองค์พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรอีกทั้งยังทรงออกแบบตรากระทรวงต่างๆเช่นตราของกรุงเทพมหานครและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งบทเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้นเป็นบทเพลงซึ่งใช้บรรเลงเพื่อสรรเสริญพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยเคยถูกใช้เป็นเพลงชาติของไทยในระหว่างปีพุทธศักราช2431ถึง2475นับว่าเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่3ทำนองไทยแต่งโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือมีดุริยางกูลเมื่อปีพุทธศักราช2416ทำนองดนตรีตะวันตกโดยปีแอร์ชูรอฟสกี้นักแต่งเพลงชาวรัสเซียประพันธ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2431ในส่วนของคำร้องนั้นเป็นบทพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีลงสงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารและได้มีเกล็ดเรื่องเล่าถึงเรื่องนี้จากหนังสือเรื่องเนื้อร้องเพลงชาติโดยจุลดาภักดีภูมินโดยมีข้อมูลตอนหนึ่งกล่าวว่าในตอนแรกในท่อนสุดท้ายใช้คำว่าชนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเปลี่ยนคำว่าชนี้ให้เป็นชโยดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากคำว่าชนี้เมื่อร้องตามทำนองของเพลงแล้วคนมักจะออกเสียงเพี้ยนเป็นคำว่าชนีทำให้พระองค์ทรงรำคาญพระราชาฤทัยจึงทรงเปลี่ยนจากคำว่าชนี้เป็นคำว่าชโยซึ่งแผลงมาจากคำว่าชโยและชยะซึ่งเนื่องโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงตรากตรำประกอบพระกรณียกิจต่างๆไปนานมากจึงทำให้พระองค์ทรงพระประชวรด้วยหลายพระโรคทั้งพระโรคพระหัตถ์โตพระโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและพระโรคเส้นพระโลหิตแข็งสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2490ณพระตำหนักปลายเนินกรุงเทพมหานครสิริพระชนมายุได้83พรรษาได้รับพระราชทานเพลิงพระศพณท้องสนามหลวงเมื่อวันที่11เมษายนปีพุทธศักราช2493โดยได้ใช้พระเมรุมาตรองค์เดียวกันกับพระเมรุมาตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8อีกด้วยและสุดท้ายนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจสำคัญรวมถึงมีผลงานต่างๆอยู่มากมายจึงทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้รับพระสมัญญานามว่าสมเด็จครูเป็นสมเด็จครูเจ้าฟ้าแห่งวงการศิลปะไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ